Where you from รู้จัก13ปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ห้ามนำเข้าไทยมาจากไหนกันบ้างหลังจากเป็นประเด็นใหญ่โตในเรื่องของปลาหมอคางดำที่กำลังระบาดในหลายจังหวัดทั่วไทยรู้หรือไม่คะว่ากรมประมงมีคำสั่งห้ามนำสายพันธุ์ปลา13ชนิดนี้เข้าไทยเด็ดขาดซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์งั้นไปดูกันว่า13ชนิดที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรมาจากไหนกันบ้าง1ปลาหมอคางดำสัตว์ประจำถิ่นของทวีปแอฟริกาอยู่ได้ตั้ง4น้ำแน่ทั้งน้ำกร่อยน้ำจืดน้ำเค็มและก็น้ำเน่า2ปลาหมอมายันสัตว์ประจำถิ่นของอเมริกากลางเช่นเม็กซิโกเบลิสกัวเตมาลาฮอนดูรัสและนิการากัวชอบอยู่ในหนองในบึงอยู่ในน้ำกร่อยได้หรือว่าในบริเวณชายฝั่งก็สามารถเห็นได้เช่นเดียวกัน3ปลาหมอบัตเตอร์สัตว์ประจำถิ่นของทวีปแอฟริกาตะวันตกจากกินีบิซาวถึงไลบีเรียชอบอยู่ในน้ำจืดมากกว่าแต่ก็ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดีเหมือนคางดำและมายัน4ปลาทุกชนิดในสกุลของ Cichlidae และปลาลูกผสมหรือง่ายๆก็คือปลาตระกูลปลาหมอก็ได้ค่ะทุกปลาเลยแต่ว่ายกเว้นปลาหมอไทยนะคะที่เป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านไทย5ปลาเท้าสายรุ้งปลาในวงแซลมอนสัตว์ประจำถิ่นของอเมริกาเหนือชอบอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก6ปลาเท้าสีน้ำตาลจัดอยู่ในวงปลาแซลมอนเหมือนกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นของยุโรปเช่นนอร์เวย์รัสเซียอเมริกาตอนเหนือชอบอยู่ในทะเลแล้วก็ขึ้นมาวางไข่ในแม่น้ำซึ่งก็ต้องเป็นแม่น้ำที่สะอาดเท่านั้นด้วยนะ7ปลากระพงปากกว้างค่ะถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาเหนือเหมือนกันยาวไปจนถึงเม็กซิโก8ปลาโกไลแอดไทเกอร์ฟิชถิ่นกำเนิดมาจากลุ่มแม่น้ำคองโกในตอนกลางของทวีปแอฟริกาค่ะชอบหากินตามผิวน้ำแล้วก็กลางน้ำอยู่รวมกันเป็นฝูงจุดสังเกตง่ายๆก็คือปลายหางเนี่ยมีสีแดง9ปลาเก๋าหยกชื่อปลาเก๋าแต่ก็ไม่ใช่ปลาเก๋าเพราะว่าจัดอยู่ในกลุ่มปลาข้างตะเภาพี่น้องของปลากระพงมีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่แอฟริกาและก็พบว่ามีการแพร่กระจายและก็เติบโตในออสเตรเลียด้วย10ปลาที่มีการดัดแปลงหรือว่าตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิดเลยค่ะ11ปูขนจีนปูขนที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนมักจะอยู่ตามทะเลสาบเจริญเติบโตในสภาพอากาศหนาวและก็น้ำเย็นจัดมีลักษณะคล้ายกับปูขนญี่ปุ่นเลย12หอยมุกน้ำจืดส่วนใหญ่จะอยู่ในลำธารของประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ13หมึกสายวงน้ำเงินทุกชนิดในสกุลของ Hoplocleina หรือก็คือหมึกบูริงนั่นเองค่ะสังเกตง่ายๆก็คือจะมีวงกลมสีน้ำเงินเนี่ยทั่วตัวเลยแต่ว่าอย่าสับสนกับหมึกอิคคิวนะคะพบมากสุดในอินโดแปซิฟิกค่ะแล้วก็ชายฝั่งทางใต้ของออสเตรเลียที่ไทยก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่นำเข้าจะดีกว่าเพราะมันเป็นสัตว์มีพิษรุนแรงค่ะทำให้คนเนี่ยตุยได้เลยทั้งหมดนี้นะคะก็คือตามประกาศของกรมประมงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเรายังมีเอเลี่ยนสปีชีส์อีกหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นปลาซักเกอร์กุ้งเคฟิชปลานิลปลาปิเรนย่าแม้แต่พืชก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นผักตบชวานั่นเองค่ะแต่ก่อนจะเลี้ยงหรือว่านำเข้าอะไรเนี่ยก็ขอให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบถ้าไม่ชัวร์ก็ถามกรมประมงได้เลยจ้า